นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่12แล้วค่ะ12กรกฎาคม2560วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าช้านิดนึงนะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะก็ยังไงก็มาแล้วยังดีกว่าไม่มาก็ย้ำอีกครั้งนึงช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางเลยนะคะพูดเหมือนกันทุกวันเลยเอาย้ำกันไปให้เข้าหัวกันไปเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะคะทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันค่ะพิมพ์ Channel 8นะคะก็เนี่ยติดกันเลยแล้วก็เสิร์ชใน iOS ก็ได้ Android ก็ได้ดาวน์โหลดมานะคะแอปพลิเคชันเป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็อุปกรณ์ Roku TV ก็จะเป็นตัว HDMI เสียบเข้ากับจอทีวีนะคะต่อกับอินเทอร์เน็ตดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีหนังด้วยนะมีกีฬามีทุกอย่างอ่ะแล้วก็มีช่องของไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลดูได้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะรับชมได้ผ่านทาง www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มาสรุปภาพรวมตลาดกันนิดนึงสำหรับเมื่อวานก่อนละกันตลาดหุ้นไทยเนี่ยย่อลงไปปิดลบเล็กน้อยนะคะปิดที่ 1,569.24 จุดนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะก็ขออภัยเปิดผิดตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้ก็ปิดก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะมันขยับนิดหน่อยๆเองอ่ะคือมันมีความหวังเข้ามาในเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายต่างๆนะคะก็คือว่าทางด้านของวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยคือเขาจะมีการหยุดประจำปีของเขาในเดือนสิงหาคมเขาก็ตัดสินใจเลื่อนช่วงเวลาหยุดพักผ่อนออกไปเพื่อที่จะมีเวลามากขึ้นในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆอย่างนี้ก็ได้หรอนะก็มันเป็นความหวังที่เข้ามานะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐส่วนในภาพของเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิกเคอิญี่ปุ่นนะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาก็ตอนนี้ล่าสุดลบไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.13%หางเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.84% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.22%คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.06% อินโดนีเซียบวกไป 0.45% แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.73% ด้วยกันนะคะมาดูในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$45.04นะคะเป็นการขยับตัวบวกขึ้นมาค่ะหลังจากที่ทางด้านของ API นะคะมีการรายงานตัวเลขสต็อกคือการปิโตรเลียมของสหรัฐนะคะเขามีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบปรากฏว่าลดลงไป 8.1 ล้านบาร์เรลเดิมเนี่ยคาดว่าจะลดลงไป 3.2 ล้านบาร์เรลก็คือลดมากกว่าที่คาดนั่นเองก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการขยับตัวขึ้นมานะคะส่วนราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่ $1,214.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขยับขึ้นมาค่ะหลังจากที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นมีการบ่งชี้ถึงการอ่อนค่าลงนะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้อ้าวแข็งค่าซะงั้น33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือภาพของค่าเงินบาทนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเช้าวันนี้มาดูการว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะไปทิศทางยังไงกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ย่อลงไปเล็กน้อยไป 1569.24 จุดนี่คือระดับปิดเมื่อวานนี้นะคะก็มาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณคณคจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะคุณชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณชัยก่อนนะคะจริงๆวันนี้เป็นท่านอื่นแล้วก็เกิดท่านนั้นไม่สบายขึ้นมานี่ก็พยายามหาคุณชัยเนี่ยช่วยเลยนะคะเช้าวันนี้คุณชัยแบบมาจัดการให้รีบดูตารางให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชัยคะได้ครับค่ะทีนี้มาถึงตลาดหุ้นไทยคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการ
แกว่งแบบแคบมากในแต่ละวันนะคะคือพอไปทำอย่างอื่นหันกลับมาดูอีกทีอ้าวไม่เห็นไปไหนเลย วันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะคุณชัยคะครับผมก็จริงๆแล้วเรามาอยู่ในช่วงจังหวะที่สำคัญอันนึงเหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยไม่มีอคติกับเขานะครับจะพบว่า3วันทำการที่ผ่านมานั้นมีอะไรที่ผิดสังเกตบ้างครับของเส้นเด็กคำตอบก็คือเขาปิดในระดับแนวเดียวกันหมดนะครับก็คือ1569นะครับเมื่อวันที่แถวๆวันที่6เดือน7ใช่ไหมครับแล้วก็วันที่7เดือน7นั้นปิด1569อีกทีนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ปิด1569นะครับจะเห็นว่าตัวลายตัวนี้นั้นถือว่ามีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับมาดูที่ฐานก่อนนะครับฐานของเขาก็พยายามยืนแถว1564เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่ตั้งข้อสังเกตนะครับคราวนี้แล้วมันแปลว่าอะไรนะครับในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นมันมีจุดๆนึงนะครับที่เขาใช้คำว่า meeting line นะครับ meeting line ก็คือ เหมือนคล้ายๆกำลังจะมีจุดกลับตัวอันนึงเหมือนกันนะครับมันสะท้อนไปที่ไหนนะครับถ้าคุณปอมลองสังเกตดูในส่วนของตัว50 future จะพบว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่เขามีโลยกของเมื่อวานนี้มียอดสูงสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีโลยกขึ้นเหมือนกันนะครับสะท้อนเห็นว่าตัว future นั้นก็พยายามที่จะบวกเข้ามาเหมือนกันนะครับเผื่อว่าเมื่อวานนี้ตัว future เสมอตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวทั้งเทียนนั้นมีบวกเข้ามานะครับดังนั้นโดยรวมนั้นผมก็เชื่อว่าทุกๆวันเขาน่าจะเปิดในด้านบวกก่อนนะครับเมื่อเปิดด้านบวกนั้นจุดที่สำคัญก็คือในการเทสน่าจะเทสอย่างน้อยนะครับก็คือกลับขึ้นมายืนที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะครับผมกลับไปที่เซตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือแถว1571 1572แถวๆนั้นนะครับเมื่อถึงตรงนั้นแล้วขออนุญาตดูที่เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่น่าสนใจก็เพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วมีอยู่บันแบกออกเป็นครึ่งๆเลยนะครับจะเห็นว่าตัวที่กดอินเด็กซ์นั้นกลายเป็นพวกปูนใหญ่ใช่ไหมครับมีพวกCPF ใช่ไหมครับแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งหรือว่า2กลุ่มนั้นคอยประคองอินเด็กซ์ขึ้นไปก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีพลังงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ ICT นะครับที่เข้ามานะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าตรงบริเวณ1571แถวๆเส้น EMA 10วันนั้นถ้าไม่มีความผันผวนใดๆเกิดขึ้นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาน่าจะมีโอกาสนะครับใช้คำว่า technical rebound นะครับขึ้นไปเทสแถว1577ถึง1579นั่นเองนะครับอันนั้นก็คือภาพที่น่าจะมีความกว้างขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ1-2 วันที่ผ่านมานะครับส่วนฐานของแนวรับแน่นอนตรงบริเวณ1564ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับไม่ประมาทนะครับแล้วก็การผลักดันผมว่าเชื่อว่าเขาน่าจะใช้เซกเตอร์เดิมนะครับก็คือใช้ธนาคารพาณิชย์ใช้ ICT แล้วก็ Energy ในการผลักในช่วงของช่วงแรกของการเปิดตลาดนั่นเองครับผมค่ะคือมองเนี่ยในเรื่องของการซื้อขายมันคือมันอาจจะเป็นการผลักขึ้นไปตอนช่วงของการเปิดตลาดแล้วหลังจากนั้นมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงต่อจริงๆการย่อตัวนั้นต้องเพราะเรายังไม่เห็นจุดที่มันขึ้นแล้วนิ่งสักทีหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เป็นภาพดังกล่าวแต่ผมคิดว่าตราบใดหลังจากที่เราย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อตอนวันที่30เดือน6จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เส้นเด็กนั้นหลุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันเนี่ยโดยปกติแล้วมันก็ไม่นิ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันก็เวลาปิดก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่ว่าแบ่งออกเป็นคน2จำพวกก็แล้วกันนะครับถ้าจำพวกแรกนะครับก็คือรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็คือขึ้นแล้วไม่ยอมพอในระหว่างเทรดแล้วยังเหมือนคล้ายๆจะหลุดที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันครับแต่ว่าคือโอเคของท่านก็ออกไปก่อนก็คือไม่เล่นต่อวันก็เสร็จนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ครั้งนี้มีการดีดตัวขึ้นไปแล้วสามารถยืนบวกลบแถว1571ได้ขออนุญาตนะครับอาจจะเหมือนซื้อแล้วก็รออีกต่ออีก1วันนะครับเพราะว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเป็นบวกขึ้นไปได้อีกนั้นก็โอเคละก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่มีโอกาสกลับตัวระยะสั้นเกิดขึ้นมานั่นเองครับผมคือเป็นไปได้ว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นไปค้างที่เส้นใช่ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันได้แต่ว่าทั้งนี้แต่ว่าที่ผ่านมาในสถิติมันยังไม่นิ่งตรงนั้นสักทีครับผมแค่นั้นเองคือก็ใช้จุดตัดสินใจใครที่แบบเล่นระยะสั้นถ้า1571ยังยืนไม่ได้อาจจะต้องแบบขายทางกำไรนั้นก็ได้แค่ไหน
งนั้นก่อนสำหรับผู้เล่นรายวันนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูในแง่ของตัว SET 50 Futures S50U17 ล่ะคะครับก็เช่นเดียวกันเขาเองพยายามที่จะเปิดเป็นบวกใช่ไหมครับเห็นว่าเขาเปิดเป็นบวกเข้ามาแต่ว่าความสำคัญก็เส้นนี้ก็เส้นเดียวกันนะครับก็คือแถว EMA 10,989.6 ประมาณนั้นนะครับเป็นแนวต้านก่อนนะครับมันจะมีสั้นๆอยู่แถว 989.6 จนถึง 989.9 แต่เมื่อไหร่ที่กลายเป็นว่าตลาดไม่มีความผันผวนใดๆแล้วก็ยืนนิ่งสนิทเอาละคราวนี้เราก็มาดูข้างบนอีกช็อตหนึ่งก็คือแถวๆบริเวณ99เกือบจะเป็น991อะครับแถวๆนั้นครับผมส่วนแนวรับนะครับฐานยกมาตลอดดังนั้นเมื่อฐานยกตัวเลขแนวรับอยู่แถว 987.0.1 ก็ละกันครับผมโอเคประมาณ 987.1 นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัว SET 50 Futures ที่เป็นซีรีส์อยู่ถ้าจะรับก็คืออาจจะเปิดเป็นลองฝั่งลองครับครับผมแล้วก็ช่วงแรกของการสร้างส่วนต่างอาจจะยังไม่เยอะเหมือนใกล้ๆอินเด็กซ์ครับครับผมนั่นน่ะสิเพราะแค่ตอนนี้ก็นิ่งอยู่เนี่ยประมาณเนี้ย 988.2 เปิดมาก็ 988.3 ครับใช่ครับเมื่อวานก็มองนั่งมองอย่างเงี้ยค่ะได้แต่มองคือมันก็จะสร้างอยู่ตรงแถวๆนี้ครับแล้วก็ไหวไม่ไหวอะไรตรงนั้นแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ผมว่าน่าจะความสำคัญมันอยู่อีกวันนึงของวันถัดไปครับผมค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าอยากจะเอาชัวร์เปิดลองไปชัวร์ก็ให้มันทะลุเนี่ยประมาณ 989.6 989.9 ให้มันขึ้นมาได้แล้วมันจะไป9กะประมาณใกล้ๆ 990.8 เป็นแนวต้านแรกก่อนครับค่ะอ่ะหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะคุณชัยครับก็จริงๆในส่วนของคำแนะนำนะครับก็เลยมองว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นตัวใหญ่อันหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือตัวของทางเราเลือก IVL เข้ามานะครับเหตุผลที่เลือก IVL เข้ามาก็เพราะว่าราคาหุ้นเองก็จะเห็นว่าออกด้านข้างมา3วันทำการแล้วพยายามที่จะเบรกแถวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันเหมือนกันนะครับคือผมคิดว่าถ้าตัวนี้สามารถสร้างสภาพคล่องแถวๆบริเวณสักประมาณ38บาทได้นะครับก็คือเปิดตลาดมาแล้วไม่มีอาการคล้ายๆ3วันทำการแถว 37.25 37.50 อะไรไม่ต้องแล้วนะครับก็คือ38บาทแล้วก็ยืนได้ทันทีนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่สร้างสภาพคล่องเข้ามาจนถึงอาจจะสร้างส่วนต่างเข้ามาจนประมาณ 39-39 บาทเฉลิงได้นะครับส่วนของตัวแฟนะครับของพื้นฐานอยู่แถว42นั่นเองครับผมค่ะคือตอนนี้มันจะเปิด38บาทถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีรอให้มันยืน38บาทได้ก่อนดีกว่าไหมคะได้ครับหรือว่าเออร์เลอร์อย่างเก่งก็คือเมื่อวานนี้ค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆ 37.75 ประมาณนั้นนะครับครับผมค่ะก็ถ้าเกิดรับที่38บาทถ้ามันยืนได้ไปต่อเนี่ยต้านที่เท่าไหร่คะก็ถ้าสั้นอยู่แถวๆบริเวณ 39-39 สลึงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเท่ากับเทรดอยู่ในกรอบที่สูงขึ้นแล้วนะครับก็คือสมยังมีอยู่ช่วงหนึ่งทำขึ้นไปจนถึง41บาทด้วยซ้ำครับผมค่ะโอเคราคาเหมาะสมเท่าไหร่นะคะ40เท่าไหร่นะ42บาทครับผม42บาทโอเควันนี้หุ้นแนะนำเป็น IVL นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตะลุยตอบคำถามกันนะคะคุณชัยคะครับสวัสดีนะคะคุณเรศนะคะคุณพัชรนันนะคะสวัสดีครับคุณปอมรวย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 สาธุคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะตกใจนึกว่าหายไปไหนขออภัยเช้านี้ผิดพลาดทางขัดข้องไม่ใช่ผิดพลาดขัดคล่องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะคุณจันยาสวัสดีค่ะคุณมนทนสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีนะคะคุณสุกัญญาคุณเบนส์นะคะแล้วก็ยังมีคุณพัชสอนคุณพรทิพย์คุณฟลุตนะคะคุณแอปวงนะคะท่านนี้ถามเจาะจงเลยคุณแอปวงนี่บอกว่าโนมูระมองว่าค่าเงินเยนจะมีแนวโน้มอย่างไรมองยังไงคะเดี๋ยวขอหาค่าเงินเยนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนนะครับคือล่าสุดเนี่ย 113.5 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ
คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาในส่วนของค่าเงินในเอเชียต้องตอบภาพรวมก่อนนะครับว่าค่าเงินในเอเชียเอาเข้าจริงๆแล้วก็ถือว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามานะครับมีไม่ว่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นเองหรือว่าในเอเชียไม่ว่าจะเป็นเอเชียเหนือเอเชียใต้หรือว่าอาเซียนมีหมดนะครับเข้ามาจริงๆแต่ว่าเพียงแต่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างก็ต้องยอมรับถ้าเป็นในส่วนของไทยนั้นน้อยลงนะครับหรือว่ายังไม่เข้ามามากนักแต่ถ้าตอบโจทย์เพียงแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนั้นก็ถือว่าเขาเป็นเซฟเฮเว่นอันหนึ่งที่ราคาตัวของค่าเงินเยนเคยแข็งค่ามาถึงบริเวณ100 เยนต่อดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการติดตัวขึ้นไปผมคิดว่าก็อยู่ในกรอบนี้ครับระหว่างถ้าเอาส่วนต่างนะครับก็อยู่ที่บริเวณ111นะครับกับตัวไม่เกิน 118.6 อ่ะครับโอเคอันนี้เป็นในแล้วทิศทางหลักๆ ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้111ถึง 118.6 คือจะค่อนไปอ่อนค่าเล็กน้อยไหมคะหรือว่ายังไงใช่ครับโดยรวมที่ผ่านมาจะพบว่าเขาเองเป็นครั้งแรกนะครับที่เขามียอดต่ำยกสูงแถว108นะครับเพราะ108นะครับก็โดยปกติแล้วถ้ามีการขยับขึ้นก็เราก็ลากเทรนด์ปกตินะครับก็จะจริงๆมันควรจะเล่นสูงกว่า108เพราะว่าถ้าต่ำกว่า108นั่นหมายถึงว่าค่าเงินเยนยังแข็งค่าแล้วก็อาจจะมีเงินไหลเข้ามาต่อแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบณปัจจุบันก่อนนะครับระหว่างตัว111ไม่เกิน118ไปก่อนครับผมค่ะทีนี้มาตอบคำถามกับคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆไม่ต้องรอให้ตลาดเปิดนะคะถามได้เลยนะคะมาท่านแรกถามถึงตัว MGT Megachem ถามว่าถือว่าเป็น Growth Stock ไหมจะไปถึงไหนตอนนี้3.16 บาทเมื่อวานที่ปิดไปค่ะตัว MGT ใช่ไหมครับโอเคก็จริงๆแล้วราคาหุ้นเองก็ตอบรับในเชิงบวกอยู่นะครับก็คือมีบวกเข้ามาหลังจากที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายนะครับก็คือเบรกแถว2.90จะเห็นว่าพอเบรกแถว2.90เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญก็ตับใจที่ไม่หลุดผมเชื่อว่าท่านอาจจะลองโฮหุ้นดูนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็ถ้ารันขึ้นไปนะครับก็จะพบว่าผมเอาฟีโบที่เป็นลักษณะขยายตัวขึ้นไปก็อยู่แถวบริเวณสักประมาณ3จุดมันมีเล็กๆอยู่แถว 3.22 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ประมาณ 3.4/3.52 นั่นเองครับผมคือตอนนี้เตรียมเปิด 3.18 อ่ะรอลุ้นดูก่อนอยากให้หลุดเท่าไหร่อะคะจริงๆตอนเบรกครั้งสุดท้ายมันเบรกแถว 2.90 อะครับก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดแบบนั้นนะครับส่วนแนวรับย่อยนะครับอยู่ที่เมื่อวานนี้อะครับแถว 2.9 ประมาณ3.02 นะครับจริงๆก็ไม่ต้องหลุดตรงนั้นก็ได้ครับผมโอเคต่อมานะคะบ้านปูมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะเข้าไปรับมันแข็งแกร่งหรือยังอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน15.90 บาทยังไงต่อดีจริงๆผมเคยบอกไปนะครับในส่วนของบ้านปูเองก็คือเขายังไม่มีอะไรให้เป็นเห็นจุดกับตัวเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวแท่งเทียนเรามาดูแท่งเทียนของ2อาทิตย์ย้อนหลังก็ได้นะครับไม่มีภาพตรงนั้นเลยจะมีเมื่อวานนี้ท่านเองที่มีแท่งเขียวนะครับแล้วก็อยู่กึ่งกลางใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากนักนะครับเพราะว่าวันถัดไปนะครับก็คือเป็นแท่งแดงต่อนะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าแล้วก็ยังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่เรียงตัวกันอยู่นะครับดังนั้นมันมีอยู่ประเด็นเดียวเองก็คือเล่นกับอะไรเล่นกับโอโซเฉยๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีภาพในรูปแบบของการติดตัวดังนั้นถ้าผมต่อรองผมก็ต่อถ้าเอาเข้าจริงๆผมคงยังไม่เข้าเล่นแบบมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ถ้าจะเป็นแค่เอาเทคนิคอลรีบาวก็15.3แล้วก็ยอดต่ำที่เคยสมัยหนึ่งเคยทำไว้แถวเดือน10แถว15บาทผมก็เชื่อว่า15ถึง 15.3 เป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นแต่ละครั้งไม่ยอมผ่านที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันก็10วันก็กลายเป็น 16.2 ไม่เกิน 16.5 ไปก่อนนะครับผมเป็นแนวต้านไปก่อนครับผมถ้าเกิดท่านใดที่ต้นทุน 15.9 ก็ต้องรอลุ้นที่ 16.2 ก่อนครับครับผมโอเคFN ค่ะ Fly Now 4.96 บนกระดานยังไม่มีรับได้ไหมคะ
ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีรูปแบบการกลับตัวนะครับเป็นแค่แท่งแดงแล้วก็มีโอโซเข้ามาเกี่ยวข้องเฉยๆแต่ว่าเป็นรูปอะไรไหมก็ยังไม่เกิดเป็นรูปอะไรเกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าตอบโจทย์ก็คือเนื่องจากโลมันหลุดโลของตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำถูกไหมครับโลวันแรกโทษทีนะครับโลวันแรกที่เปิดตลาดมามัน5.10 บาทปัจจุบันต่ำกว่าด้วยซ้ำดังนั้นก็มี2ช้อยนะครับ1ตั้งราคาที่โลเมื่อวานนี้แถว4.86 บาทก่อนครับที่2ผมคิดว่าถ้าผมจะเลือกผมยอมแพงหน่อยก็คือกลับมาที่บริเวณ5.10 บาทแล้วก็ถ้าเล่นขึ้นก็คงจะอยู่ในเรนจ์ไม่เกิน5.30 บาท/5.45 บาทนั่นเองครับผมค่ะโอเคคือจะรับที่4.86 บาทก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ๆก็ให้มัน5.10 บาทพอ5.10 บาทได้ก็กลับมาที่จากซัพพอร์ตที่มันหลุดลงมาก็กลายเป็นตรงนั้นก็ควรจะต้องทำเป็นผ่านแนวต้านใหม่อีกรอบนึงครับถัดไปก็5.30 บาทแล้วก็5.45 บาทนะคะปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน506 บาทจะถัวได้ไหมคะจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่ารอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยออกมาปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวพวกเดียวเซกเตอร์ต่างๆก็น่าจะทยอยประกาศออกมาแล้วแล้วก็มาพิจารณากันดีกว่าว่าที่กดลงมานั้นเป็นเรื่องของตัวฟันดัมเมนทัลหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นในแง่ของทางด้านเทคนิคก็จะพบว่าสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันถูกไหมครับว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นเล่นกับช็อตเทอมดาวเทนมาโดยตลอดนะครับดังนั้นถ้าการที่พักตัวลงมามันมีแค่โอเวอร์โซเฉยๆเหมือนกันนะครับไม่ยังไม่มีจุดกลับตัวใดๆเกิดขึ้นมาถ้าเล่นกับโอเวอร์โซก็แถวๆนี้1ครั้งนะครับก็คือณปัจจุบันแถว496กับอีกล็อตหนึ่งนะครับที่อาจจะไหลลงมาที่เคยทำยอดต่ำไว้แถว490-486นะครับเป็นแนวรับถัดไปครับผมค่ะทีนี้ต้นทุน506ก็อาจจะรอเฉลี่ยประมาณนี้ถ้าเฉลี่ยว่าประมาณนั้นนะฮะหรือไม่งั้นก็ดูที่ผลประกอบการอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเข้าครับผมทีนี้แวะมาดูเซตค่ะตอนนี้เปิดตลาดเรียบร้อยแล้ว 1571.98 เนี่ยครับจะเป็นตัวเลขแบบนี้ครับ1571คุณชัยบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าต้องยืนให้ได้ไม่1571ก็1572เนี่ย2จุดเนี่ยต้องยืนให้ได้ถ้ายืนได้จะไปต่อเอ้าลุ้นก่อนเปิดมานี่ก็ตั้ง3จุดแล้วพอๆกับตัว S50U17 ซึ่งอ้าว S50U17 ซึ่งณตอนนี้989ต้องยืน 989.60 ถึง 989.9 ให้ได้ถ้ายืนได้ก็รับแล้วก็เปิดลองไปต่อ 990.8 นะเนี่ยครับมันจะเป็นตัวเลขพวกนี้ครับแต่เพียงแต่ว่ามันแบ่งออกเป็น2ช้อยช้อยแรกจะเป็นช้อยที่สำคัญผมคิดว่าช้อยตรงนี้ช้อยสำคัญแล้วก็อีกช้อยหนึ่งก็คือเมื่อเริ่มนิ่งแล้วก็ค่อยขยับตรงนั้นก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นต้องใช้ตัวเซกเตอร์หลักที่มีความต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเหมือนกันครับผมค่ะเปิดมาขนาดนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะยืนกันได้หรือเปล่าลุ้นมากเลยตอนนี้ทางตัวเซฟ50ก็พยายามที่จะไต่ระดับขึ้นไปพอๆกับเซตอินเด็กซ์ที่ก็พยายามจะไต่ระดับขึ้นไปเหมือนกันนะคะทิสโก้ค่ะทิสโก้บอกว่ายังไม่มีจะลุ้นผลประกอบการเนาะจริงๆก็ทยอยประกาศของผลประกอบการออกมาแล้วนะครับก็มีกำไรสุทธิ 1,500 ประมาณโดยประมาณนะครับ 1,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25% ปีต่อปีเพิ่มขึ้น 1% ไตรมาสต่อไตรมาสก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับก็ในแง่ของพื้นฐานอยู่ที่ 92 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นเทคนิคก็ทีละสเต็ปนะครับอยู่ที่แนวต้านแถว75กับสแล76.25 เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับอยู่สักประมาณ72บาทประมาณโดยประมาณครับค่ะสงสัยก็ผลประกอบการก็ออกมาดีกว่าที่คาดทำไมมันนิ่งจังครับใช่เพราะว่าโดยคิดว่าน่าจะต้องดูที่กลุ่มของทั้งกลุ่มอีกทีนึงมั้งครับเพราะว่าบางกลุ่มของบางหุ้นบางตัวของธนาคารก็อาจจะต้องเช็คตัวกำไรเพราะว่าถ้าดูจากตัวรายไตรมาสไตรมาสต่อไตรมาสก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะครับผมค่ะต่อมา MGT ถามไปแล้วนะคะ
ตัวต่อมา D-Corp D-Corp ต้นทุนไม่มีค่ะก็เปิดกระโดดแบบนี้นะครับเป็นการเปิดแก๊ปโดยปกติแล้วต้องขึ้นอยู่ว่าท่านเป็นผู้เล่นที่มียอมรับความเสี่ยงได้ไหมเพราะเวลาเปิดแก๊ปนะครับนั่นก็คือตัวที่พิสูจน์สูตรก็คือแก๊ปจะต้องไม่ลงมาปิดแล้วนะครับก็คือโลก็คือ4.70ก็ต้องไม่ลงมานะครับเมื่อไม่ลงมานั้นเวลาดันขึ้นไปนะครับท่านใช้ส่วนต่างของยอดของตัวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นก็จะได้อยู่แถวๆบริเวณสักประมาณจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะได้อยู่แถวๆบริเวณ5บาทมี5.20แล้วก็5.55ครับผมค่ะโอเค5.20 5.55อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ4.70เพราะว่ามันเลือกเปิดเป็นถ้ารูปนี้เป็น Back of Wake Up โดยปกติแล้ว4.70จะต้องไม่ควรได้เห็นลงมาใหม่โอเคค่ะนกแอร์นกแอร์ยังไม่มีตอนนี้4.70ก็จริงๆก็ถ้าผลตัวนกแอร์ราคาหุ้นก็เลี้ยงออกด้านข้างมาประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับดังนั้นก็น่าจะอยู่ในกรอบระยะสั้นๆแถว4.62กับตัว4.74ก่อนนะครับในกรณีที่ท่านเล่นอยู่ในกรอบดังกล่าวกับอันที่2ก็คือเบรก4.74ขึ้นไปนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็มันมีเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนอยู่แถว4.82อันนั้นก็อาจจะได้อีกช็อตนึงครับผมโอเค AAV ค่ะมากันเป็นกลุ่มรับดีไหมคะตอนนี้6.15เช่นเดียวกันนะครับท่านดูในช่วง2อาทิตย์ทำการที่ผ่านมาจะพบว่า AAV เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง6.30กับตัว6.10ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าดูจากตัวรูปแล้วก็จะเห็นว่าก็ลองต่อรองก่อนนะครับแถวประมาณ6.10นะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเป็น6.30การที่2ก็คือไม่ชอบเล่นแบบนี้เลยก็คือรอเบรกแถว6.30ขึ้นไปโอเค6บาทถ้าเกิดรับ6.30แนวต้านเท่าไหร่คะถ้าเบรกแถว6.30ขึ้นไปได้ก็คือเป้าก็แต่จริงๆมันก็ทุกๆ20ตังค์ครับก็6.50ก็เป็นเป้าถัดไปครับต่อมานะคะ HFT หัวฟงค่ะขอแนวรับแนวต้านหัวฟงจริงๆตัวนี้ก็เกือบจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งแล้วนะครับก็คือจากท่านลากแทนนะครับยอดสูงก็ยอดสูงลากลงมาก่อนนะครับก็จะพบว่ามันมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณสักประมาณ5.65 นะครับก็เป็นแนวต้านปลายนะครับแล้วก็ท่านลากในส่วนของด้านล่างขึ้นมานะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วตัวแคบมากนะครับ5.40หรือว่า5.45เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องหลุดก็เล่นอยู่ในกรอบนี้การที่2ก็คือเบรก5.65ขึ้นไปแล้วก็ค่อยเล่นด้านบนนะครับมันมีเป้าอยู่แถว5.80นั่นเองครับผมค่ะโอเคท่านต่อมานะถามถึงตัว True ถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าเข้าได้หรือยังอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน7.30ตอนนี้6.5สตางค์ก็จริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตดูผลประกอบการเป็นหลักก่อนละกันนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นเกมไลน์แล้วยอมรับอยู่ในกรอบดังกล่าวได้นะครับก็ของท่านก็เล่นไปนั่นก็คือกรอบที่เขาเล่นตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมานั้นเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง5.90แล้วก็ไม่เกิน6.25ไปก่อนนะครับก็คือถ้าอย่างนั้นก็ขอต่อรองราคาก่อนแล้วก็ค่อยเล่นนะครับค่ะโอเคIDC Dental ต้นทุน1.62ค่ะตอนนี้6 บาท IDC เหรอครับค่ะ LDC ขออภัยพูดผิด LDC ต้นทุน1.62ก็รออีกนิดนึงนะครับก็คือเมื่อมีการเบรกขึ้นมาวันนี้นะครับจริงๆเขากลับขึ้นมายืนที่บริเวณเส้น EMA 200วันนะครับแถว 1.54 ดังนั้นถ้าไม่มีอาการลงมาปิดแก๊ปนะครับแถว 1.53 หรือ 1.5 นะครับก็ควรจะดันขึ้นที่ท่านติดอยู่แถวบริเวณ 1.58 จนถึง 1.60 ก็น่าจะมีโอกาสเทสถึงแต่พอถึงแล้วก็ต้องขออนุญาตอาจจะล็อกทีหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณบางเครื่องมือที่เป็นระยะสั้นมากเข้าโอบอร์ดนะครับโอ้แต่ต้นทุนก็ยังสูงอยู่เนาะ1.62ครับผมBPP บางจาก Power ต้นทุน27บาท
ตอนนี้25.75ก็เขาพยายามที่จะไต่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าแพทเทิร์นของเขาเป็นออกไปทางด้านเวลาขึ้นก็เป็นลักษณะซึมๆขึ้นเฉยๆไม่ได้มีหวือหวานะครับจะมีหวือหวาอยู่ช่วงเดียวเองก็คือช่วงเดือนต้นเดือน6นะครับที่มีดันขึ้นไปตั้งแต่23บาทจนถึง27บาทภายในม้วนเดียวใช่ไหมครับแล้วนอกนั้นก็หายไปดังนั้นถ้ายังเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะซึมขึ้นเฉยๆต้องเป็นเหมือนคล้ายๆเจอกันคนละครึ่งทางก่อนนะครับแถวสักประมาณ 26.25 หรือ 26.5 ก่อนแล้วค่อยไปว่าการแถว27ที่ท่านติดอยู่นั่นเองครับผมค่ะออคชั่นสหการประมูลออคค่ะรับได้หรือยังคะตัวนี้ยังไม่มีก็ไม่เห็นมีจุดกลับตัวใดๆใช่ไหมครับจะเห็นว่าแท่งเทียนสักแท่งหนึ่งที่เป็นเขียวให้เห็นแบบตรงนั้นก็ไม่มีนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปดูโลเก่าๆของเขาก่อนนะครับโลเก่าๆของเขาอยู่แถว7.10 บาทก็เป็นการต่อรองราคาไปก่อนนั่นเองครับผมโอเค CPF ถามมา2ท่าน3ท่านเลยยังไม่มีรับได้หรือยังอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน27 บาททำยังไงดีก็ผมถ้าตอบในแง่ของพื้นฐานคนต้นทุน27ก็ต้องถือก่อนนะครับเพราะว่าราคาแฟร์ของแต่ละเจ้าก็แม้กระทั่งของทางเราเองก็สูงกว่า27อ่ะครับก็อาจจะถือเพื่อการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของนับจุบาทนะครับก็ราคาหุ้นจริงๆมีแค่โอเวอร์โซเฉยๆเหมือนกันนะครับที่เข้าเขตโอเวอร์โซนอกนั้นยังไม่มีจุดกลับตัวให้เห็นใช่ไหมครับเป็นแท่งเขียวใดๆก็ยังไม่มีให้เห็นดังนั้นก็ถ้าจะเข้ามาสมมติว่าให้คะแนน10 คะแนนมีโอเวอร์โซก็มา1 คะแนนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไดเวอร์เจนต์บางตัวที่เข้ามาอีก1 คะแนนดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เกิน 20% นะครับครับผมถ้างั้นจะรับที่เท่าไหร่คะก็ถ้าจะรับก็คือจริงๆตรงนี้ราคามันมีแถว 23.7 อันนึงแล้วก็ 23.2 แถวๆนั้น1อีก1ครั้งนะครับค่ะแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็ตอนที่เขาหลุดครั้งสุดท้ายอยู่แถวๆ 24.4 แล้วก็จิตวิทยาแถวๆ 25 บาทนะครับค่ะโอเคWise Logistics ต้นทุน4.44 บาทผมคิดว่าตัวนี้เหมือนใกล้ๆเป็นแฟตดาวอันหนึ่งก็คือถ้าลากเทรนก่อนนะครับยอดสูงและลากไปนะครับก็จะพบว่าตัวเลขน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ4.36 บาทจนถึง4.40 บาทคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้ผมคิดว่าเช็คที่วอลลุ่มอีกทีนึงนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้ค่อนข้างกว้างกว่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับก็อยู่ที่เมื่อวานนี้ครับที่เขาพยายามดันอีกครั้งนึงเป็นแท่งเขียวจริงๆแล้วเมื่อ3แท่งที่ผ่านมาคล้ายเป็น Morning Star แล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจะดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถว4จุดประมาณ 4.18 4.14 เท่านั้นนะครับอย่าไปหลุดต่ำกว่านั้นครับผมโอเคอย่าให้หลุด 4.18 4.14 แนวต้านล่ะคะแล้วต้านใช้4.36 ถึง4.40 ไปก่อนครับผมอ๋อแล้วต้นทุนที่4.44สามารถถัวได้ไหมคะก็ถ้าตรงนี้ลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วทำถึง4.40แล้วพอจะได้ส่วนต่างก็สามารถเข้ามาได้ครับผมบิ๊กแคมเมล่าต้นทุนยังไม่มีจริงๆก็ถือว่าปลอดภัยมาตั้งเยอะแล้วก็ราคาหุ้นเองก็เห็นไหมครับว่าพอยังไม่มีจุดกลับตัวใดๆส่วนใหญ่มาที่ฐานเดิมๆของเขาทั้งนั้นเลยนะครับก็ฐานเดิมโลเก่าๆของเขามันอยู่แถว4.40ใช่ไหมครับปัจจุบันก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกัน4.40ดังนั้นก็เหมือนกันนะครับมีทั้งเขียวไหมถ้ายังไม่มีแต่ว่าเนื่องจากมันลงมาตามแนวรับแค่นั้นเองเราก็ให้เขา1คะแนนก็คือ10%มีโอโซเข้ามาก็แค่โอโซเฉยๆแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของการเงยโตขึ้นก็ผมคิดว่า 100% ผมก็ยังให้แค่ 20% ประมาณนั้นนะครับถ้างั้นก็ยังไม่รับก็ไม่รับก็ได้นะครับKTC ต้นทุน111 บาทก็คิดว่าน่าจะมี
จริงๆแล้วมีแท่งของวันที่6เดือน7เนี่ยก็พยายามที่จะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็พักลงมาอีก2วันทำการถ้าแท่งนี้ภายในแท่งของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแท่งแดงหรือว่าขอเป็นแท่งเขียวกบลงมากบขึ้นไปอีกซะแท่งหนึ่งก็มันก็มีโอกาสกลับตัวได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้จุดที่สำคัญอันแรกก็คือ103อย่าไปหลุดนะครับแล้วก็เสร็จตรงนั้นเนี่ยพอดีตัวกลับขึ้นไปอาจจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องไปเทสแถว108หรือ 108.5 ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันที่ท่านติดนะครับแถว111อ่ะครับคืออย่าให้หลุด103ถ้าหลุดอาจจะต้องออกนะคะใช่เพราะว่าถ้าหลุดตรงนั้นมันเท่ากับมันยังไม่จบสักทีนึงอ่ะครับมันก็ยังอยู่ในแรงกดดันของไซด์เวย์ดาวยังมีอยู่ครับผมค่ะแสนสิริค่ะแสนสิริยังไม่มีค่ะก็มีภาพติดตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันไปชนที่ EMA 10วันเหมือนกันนะครับสักประมาณ 2.22 ดังนั้นก็ในกรณีที่ท่านเล่นอยู่ในกรอบนะครับยังไม่ผ่าน 2.22 มี2ช้อย1ก็คือถ้าเล่นอยู่ในกรอบก็กลายเป็น 2.1 กับ 2.22 ท่านเล่นอยู่ในกรอบนี้ก่อนการที่2ก็คือไม่ชอบเล่นแบบนี้เลยก็ถ้าอย่างนั้นรอเบรกแถว 2.22 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปได้ก็ประมาณ 2.34 ครับผมโอเคCM เชียงใหม่ Frozen Food ต้นทุน6.50 ตอนนี้6.75 ครับก็จริงๆเหมือนรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับถ้าเราลากเทรนระหว่างยอดสูงลากลงมานะครับแล้วยอดต่ำพอๆกันใช่ไหมครับเช่นว่าพอถ้าเราทำตรงนี้เราก็อาจจะเราก็วางแผนก่อนนะครับว่าถ้าดันขึ้นมีอะไรบ้างมีแนวต้านที่สำคัญอยู่แถว7.10ตังอันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปว่ากันที่บริเวณเทรนที่เราลากแถว7.50ก็เป็น2แนวครับผมโอเคงั้นถือไปก่อนเนาะอย่าให้หลุดเท่าไหร่อ่ะคะครับก็2-3วันทำการที่ผ่านมาอยู่แถว6.60กับตัวเริ่มไม่ควรต่ำกว่า6.35นะครับโอเคต่อมาทาแพคค่ะทาแพคทาพาโกยังไม่มีค่ะต้นทุนไม่มีตอนนี้22.70ตัวนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆทำเป็น continue pattern รูปหนึ่งเหมือนสร้างฐานแล้วพยายามที่จะดันขึ้นมาขึ้นไปในสร้างส่วนต่างในอนาคตเข้ามาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฐานของเขาอยู่แถว 21.9 หรือ 22.1 แถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นมี2ช้อยนะครับถ้าท่านลากแทนนะครับระหว่างยอดสูงกับยอดสูงลากลงมาก่อนนะครับท่านจะพบว่ามันมีแนวต้านเล็กๆอยู่แถวๆบริเวณ23บาทนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกแถว23บาทหรือ23บาท10ตังค์ขึ้นไปได้ตรงนั้นก็อาจจะมีอีกช้อยหนึ่งก็คือกลับขึ้นมาเล่นด้านบนนะครับแถว 23.8 จนถึง 24.3 นั่นเองครับผม 24.3 โอเคก็คือรอให้เบรกก่อนดีกว่าเนาะครับก็ได้ครับเพื่อไปชัวร์ๆนะคะอีกท่านหนึ่งถามถึงตัว MBAX ค่ะ MBAX ยังไม่มีค่ะแน่ใจครับก็ตัวหุ้นตรงนี้สภาพคล่องนั่นเองที่ผมยังติงๆอยู่นะครับแต่ว่าโอเคในกรณีที่ท่านสนใจนะครับก็เขาทุกครั้งที่เขาเล่นอยู่ในกรอบของเส้น10วันกับ50วันนะครับท่านลองเซต2เส้นนี้ดูนะครับถ้า10วันอยู่แถวบริเวณ5.50แถวๆนี้ครับ 5.55 กับเส้น50วันอยู่แถว5.35 2เส้นนี้พอนะครับในการตั้งรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นก็แถวบริเวณ6บาทครับผมโอเคIntouch ค่ะ Intouch ต้นทุน59.85 สตางค์มันขึ้นมาทุกวันเลยจะมีโอกาสถึงไหมก็จริงๆแล้วตัวหุ้นที่ขึ้นเขาก็เช็คด้านบนอยู่ดีเหมือนกันนะครับลองดูยอดสูงของวันที่23เดือน6นะครับก็58.75ใช่ไหมครับก็อันเดียวกันก็คือ58.75ดังนั้นจุดที่สำคัญของท่านก็คือ bid offer แถวๆนี้นะครับว่าท่านดูว่าถ้ามีการเหมือนกับตีผ่านขึ้นไปได้ก็ตัวที่ท่านติดอยู่ก็น่าจะมีโอกาสน่าจะทำได้ครับแล้วก็มันมีแกปรู้สึกว่าแกปที่เขาเปิดไว้ข้างบนก็โล่งๆเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะลงขึ้นไปเปิดขึ้นไปปิดแกปเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่แถว 59.5 อีกนิดนึงอะครับโอ้แกปโล่งมากเลยขึ้นไปถึงประมาณ61เนาะประมาณนั้นนะคะ
ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงจริงจริงบีเทลเฟอร์ท่านก็จะเห็นอะไรเห็นอยู่แล้วครับว่าสู้ไหมครับผมมองไม่เห็นอันนี้ไม่ได้เปิดเหมือนกันCPO จะรับได้ไหมคะก็ลงมาที่200วันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ต้องไปดูในอดีตก่อนนะครับว่าในกรณีที่200วันแล้วส่วนใหญ่หยุดไหมก็มีหยุดนะครับหมายถึงว่าหยุดไหลนะครับแต่เพียงแต่ว่าหยุดไหลไม่ใช่แปลว่ามันจะขึ้นทันทีนะครับอาจจะต้องเลี้ยงออกด้านข้างไประยะหนึ่งด้วยซ้ำนะครับและมี2ช้อยหนึ่งให้เขาเลี้ยงออกด้านข้างก่อนไหมแล้วก็ค่อยพิจารณาการที่2ก็คือถ้าจะเข้ามาจริงๆก็คือตรงนี้1ครั้งนะครับแถวนับชีวานนะครับ 59.75 อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโลกเก่าๆเขาที่เขาเคยทำไว้แถว58บาท50ประมาณนั้นครับผมค่ะก็มีอยู่2ช้อยส์คือให้ลงไปที่โลก่อนหรือไม่ก็รอให้เขาไซด์เวย์ไปก่อนที่จะเข้าไปเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นจุดต่ำสุดมันยังลงไปเรื่อยๆนะคะTVO ค่ะ TVO ต้นทุน31บาทก็จริงๆของเขาเองเมื่อวานนี้ก็พยายามเหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งเกี่ยวเข้ามาแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนปิดก็ปิดลงมานะครับดังนั้นตัว31บาท75 3ก็ประมาณนี้ครับ31บาท75นั้นถ้าดิดตัวแล้วมี2อย่างนะครับ1ก็คือถ้าท่านเล่นแค่ส่วนต่างเฉยๆก็เอา 31.75 กับ32แต่ในกรณีที่ท่านไม่ได้เล่นส่วนต่างนะครับต้องการคำใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือรอเบรก 31.75 ขึ้นไปนั้นก็จะมีแถว 32.ก่อนปิดแก๊ปมันเคยทิ้งแก๊ปลงมาแถว33บาทที่3นะครับก็เป็นแนวต้านที่มีนัยยะอีกอันหนึ่งครับผมค่ะแอดวานซ์ค่ะต้นทุน187บาทตอนนี้184บาทก็เบรกขึ้นมาของยอดสูงของครั้งที่แล้วนะครับ 182.5 ดังนั้น 182.5 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกก่อนนะครับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า 180.5 ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือโดยปกติเบรกแล้วก็ไม่ควรย้อนลงมาเร็วๆนะครับส่วนดิดตัวกลับขึ้นไปหมายถึงว่าดันขึ้นไปนั้นจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นั้นก็คร่าวๆจะได้อยู่แถวบริเวณ185.5 กับตัวอีกล็อตหนึ่งแถว188ครับผมโอเคบ้านปูถามไปแล้วนะคะก็เล่นระหว่าง 15.3 ถึง 16.2 บ้านปูนะคะ 15.3 ถึง 16.2 ต้นทุนเขาบอก 15.53 รอลุ้นขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนาะแล้วก็ IVL วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะ IVL ตอนนี้37บาท75สตางค์ก็ให้ยืน38บาทให้ได้ก่อนแล้วก็รับและแนวต้านถัดไปก็จะเป็น39บาท39บาท25ราคาเหมาะสมนั้นให้ไว้ที่42บาทนะคะเอาต่อมา BTS ค่ะ BTS เข้าได้หรือยังคะตอนนี้8บาท45 BTS ก็ในคำว่าเข้าได้นี่จริงๆก็เข้าได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าแพทเทิร์นของเขามันเป็นสไตล์ที่ออกด้านข้างแล้วก็กินระยะเวลานะครับบางท่านอาจจะคำว่าเข้าได้ของบางท่านอาจจะเป็นแบบต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับไม่ที่ผ่านมาสไตล์ของเขาจะเล่นอยู่ในกรอบของเดี๋ยวกันนะครับถ้าเล่นก็8บาท40กับตัว8บาท75นะครับการกินระยะเวลาต่อรอบนานเหมือนกันนะครับต่อแก๊ปอันนึงส่วนต่างอันนึงที่ผ่านมาเขาเคยเป็นสไตล์ก็คือ8บาท20วิ่งขึ้นมาจนถึง8บาท60กว่าเนี่ยก็เกือบ2เดือนนะครับก็แล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่เหมาะสำหรับการเล่นรอบกลางๆหน่อยนึงนะครับค่ะก็ถ้างั้นรับ840แล้วก็ต้าน875ครับประมาณนั้นครับโอเคค่ะRS ค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะก็ต้นทุนอาจจะ
เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเองปรับตัวขึ้นตลอดในกรณีที่ตั้งคำถามแบบนี้จะถ้าจะไล่หรือว่าถ้าจะเก็งกำไรเข้ามาจริงๆขออนุญาตนะครับท่านเอาเส้นสักประมาณ5วันกับ10วันก็พอนะครับในการทาบขึ้นไปนะครับถ้าตราบใดไม่หลุด2เส้นนี้ก็ท่านเล่นอยู่ใน2เส้นนี้เป็นแนวรับไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นพอดันขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับแน่นอนมันมีคำถามว่าแล้วไปขายที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ไปขายที่เท่าไหร่นั้นถ้าเป็นในกรณีที่เล่นรอบกว้างกว่านี้ก็ผมจะได้อยู่แถวบริเวณมันมี15บาทอันหนึ่งแล้วก็มีอีกล็อตหนึ่งแถวบริเวณ 15.7 นะครับค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะถ้าผมทาบด้วยเส้น EMA 5วันกับ10วันนะครับก็คือต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นจะอยู่แถวบริเวณ 13.9 กับตัว 13.5 ครับอย่าให้หลุดประมาณนี้นะคะธนายังไม่มีค่ะตอนนี้ 2.88 ก็จริงๆราคาหุ้นเพิ่งจะเริ่มออกด้านข้างมา 4-5 วันนะครับดังนั้นมี2ช้อย1ก็คือถ้าเล่นออกด้านข้าง 4-5 วันก็อยู่ในต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นจะอยู่แถวบริเวณ 2.76 กับตัว 2.98นะครับอันที่2ก็คือถ้าเบรก 2.98 ขึ้นไปนะครับเล่นด้านบนก็จะอยู่แถวบริเวณ 3.12 อ่ะครับค่ะโอเคแจสมินยังไม่มีตอนนี้ 7.75 ค่ะก็ที่ผ่านมาเขาเป็นไซเวดามาพักใหญ่ๆพักหนึ่งใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือน2นะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ลองดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเอา high to high low to low นะครับถ้าเป็นระยะสั้นอยู่แถวเวน 7.55 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีโลเก่าๆไหมที่ผ่านๆมาก็จะมีโลเก่าๆอยู่แถว 7.40 กับ 7.35 ดังนั้นก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่ 7.55 เป็นต้นไปจนถึง 7.30 เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนของแนวรับที่สำคัญนะครับบางทีน่าจะมีดีดตัวเข้ามาบ้างครับผมค่ะสมมติถ้าเกิดรับประมาณสัก 7.55 แนวต้านเท่าไหร่คะจริงๆแก๊ปที่เปิดทิ้งไว้วันนี้ครับก็คือ7.90 จนถึง8.10ก็ควรจะขึ้นไปปิดก่อนพอปิดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นอยู่แถว8.25 8.30 ครับโอเค CSS ยังไม่มีค่ะก็ราคาหุ้นจริงๆก็ยังไม่มีจุดกับตัวของแท่งเทียนใดๆนะครับจะมีเพียงแค่เขาเคยทำแนวรับไว้สั้นๆอยู่แถว 3.12 อันหนึ่งแล้วก็อีกล็อตหนึ่งอยู่แถว 3.06 ก็ลองตั้งสองราคานี้ดูครับผมโอเค TWPC ไทยวายังไม่มีค่ะตอนนี้ 9.45 ก็เช่นเดียวกันนะครับสองยังไม่มีภาพมีจุดกับตัวอันเดียวก็คือเมื่อวันที่30เดือน6เหมือนคล้ายๆเป็นลองเล็กโดจิอันหนึ่งแล้วก็แต่พอดีดตัวขึ้นก็วอลุ่มก็หายไปดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่แถว 9.34 ก็คือ 9.30-9.35 ตรงนี้เป็นแนวรับไปก่อนนั่นเองนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นก็ประมาณมี2ล็อตก็คือ 9.65 ควรต้องสร้างวอลุ่มแล้วนะครับถ้าสร้างได้ก็เล่นด้านบนนะครับก็อยู่แถวจิตวิทยาแถว10บาทนั่นเองครับผมคุณผู้ชมยังส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะเวลายังไม่หมดนะยังเหลือเยอะ TACC ค่ะต้นทุน9บาทตอนนี้6.30ค่ะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็มีรอผลประกอบการอันหนึ่งแล้วก็ส่วนนอกนั้นก็ยังไม่มีจุดกับตัวจะมีอยู่นิดนึงแถวๆวันที่3เดือน7เหมือนแท่งเขียวแท่งหนึ่งแล้วก็ประกบไปด้วยแท่งแดงอันนี้เขาเรียกว่าสติ๊กแซนด์วิชอันหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กนะครับเพราะว่าวันถัดๆไปวันรุ่งก็หายอีกนะครับหุ้นแบบนี้ก็ถ้าอย่างนั้นถ้าในกรณีแค่ซึมลงเฉยๆนะครับก็อยู่แถวๆบริเวณ6.15กับตัว6บาทก็เป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าระหว่างแนวรับกับตัวรอผลประกอบการอาจจะให้ความสำคัญกับรอผลประกอบการก่อนดีกว่าครับโอ้ต้นทุนตั้ง9บาทแน่ครับใช่ครับรอก่อนเนาะรอดูผลประกอบการนะคะ
UTP UTP ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.30 รับได้ไหมคะก็จะเห็นว่าพอเขาหลุดตั้งแต่วันช่วงตั้งแต่เดือนกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจะเห็นว่าไม่มียอดสูงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลดลงมาตลอดแล้วก็ทำเป็นรูปโค้งรูปหนึ่งขึ้นมาดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันอยู่นะครับดังนั้นต่อรองได้ก็ต่อรองก่อนนะครับก็คือมีช่วงที่ต่อรองก็แถว 7.10 ตังค์กับยอดต่ำเดิมแถว 6.85 ก็ตั้ง2ราคานี้ก่อนยกเว้นแต่ว่าโอเค1อาทิตย์ก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้วไม่ได้ของสักทีนึงก็ค่อยขยับขึ้นนะครับค่ะโอเคสมมุติว่าได้ของแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าแนวต้านก็กลายเป็นเนื่องจากยอดสูงเขาเตี้ยลงนะครับต้องตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเขายังเล่นกับตัวช็อตเทอมดาวเทนอยู่ดังนั้นตัวแนวต้านหลักๆอยู่แถว7.60กับตัว7.75ไปก่อนครับผมค่ะโอเคEA ต้นทุน33.90 ค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีบวกเข้ามาแล้วก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วนะครับจุดที่สำคัญที่เป็นแนวต้านช่วงนี้อาจจะค่อนข้างถี่นิดนึงถ้าเราดูไปพร้อมๆกันจะพบว่ามันมีแนวต้านอยู่แถวๆตั้งแต่วันที่30/6แล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่4นะครับพวกนี้อยู่แถวๆ36 บาทเศษๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วถ้าไปขึ้นไปได้ก็ค่อยไปพิจารณายอดสูงเดิมแถว37.50ตรงนั้นเช็คตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่ามีไดเวอร์เจนซ์หรือไม่ถ้ามีก็ขออนุญาตล็อกอีกทีหนึ่งโอเคดูที่แนวต้านก่อนนะคะที่มันทำเอาไว้เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ35.75ใช่ครับมันจะติดกันหมดเลยแถวๆนี้ทั้งหมดนะครับ35.75 36 36 5สลึงอะไรแถวๆนี้ค่ะถ้าเบรกได้ก็ไปต่ออีกนิดนึง37ก็อีกนิดนึงที่เป็นยอดตรงนี้ต่อมา SCN ต้นทุน6บาทจะถือหรือว่าจะออกดีก็จริงๆทำโลเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับไปที่ผลประกอบการอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าดูวิธีการก็จะเห็นนะครับมีจุดกับตัวอะไรไหมคำตอบก็คือไม่มีใช่ไหมครับมีแต่แท่งแดงแล้วก็แท่งเขียวเล็กๆแล้วก็หายต่อมไปดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าไม่มันก็แค่โอเวอร์โซเฉยๆแต่ว่ามีอะไรให้คะแนนอะไรไหมก็ยังไม่มีดังนั้นถ้าตอบโจทย์ผมก็ได้แค่โจทย์เดียวก็คือโอเวอร์โซครับก็ถ้าจะเข้าก็ 10%ค่ะถ้าเกิดต้นทุน6บาทยังไงดีเข้าไป 10% แล้วก็รอดูผลประกอบการนะครับค่ะก็เฉลี่ยต้นทุนลงมาก่อนแล้วก็รอดูผลประกอบการเข้าไปแค่ 10% ของเงินที่จะลงทุนนะคะคอม7จะเข้าได้ไหมคะตอนนี้11.60คอม7จริงๆสไตล์นี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นในความคิดเห็นค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตั้งแต่25เดือนวันที่24/5ถ้าจะบอกว่าเป็นลักษณะก็คือแคบแล้วก็ค่อยๆกว้างขึ้นเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมปากอ้าหนึ่งนะครับดังนั้นเวลามันกว้างเนี่ยมันก็กว้างได้ค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาลงก็แรงเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าตัวต้องหาจุดสต็อปให้เจอก่อนนะครับสำหรับผมคิดว่าจุดสต็อปก็อยู่แถวๆ 11.4 หรือ 11.2 เท่านั้นนะครับอย่าไปดูนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปก็จะประมาณ 12.1 แล้วก็ย่อสูง 12.7 อ่ะครับโอเค CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2.58 ตอนนี้2.40ก็ผมคิดว่าถ้าตัวเลขของ2.58อาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ2.52นะครับเพราะว่าผมเอา2.50หรือ2.52เป็นหลักก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่เบรกตรงนี้ได้เนี่ยผมตัวที่ท่านติดอยู่แถว2.58น่าจะมีโอกาสรอดนะครับเพราะว่าย่อสูงที่เคยทำกันไว้ข้างบนมันแถว2.60กันทั้งนั้นเลยครับค่ะถ้างั้นก็รอก่อนเนาะใจเย็นๆตัวนี้ถามมาหลายท่านมากเลยสุภาลัยมันทิ้งแก็บลงมาแล้วมันก็สร้างเป็นแห้งเขียวขึ้นมาใช่ครับอะไรของเขาต้องพุ่งประเภทนี้ต้องไปเช็คข่าวครับน่าจะมีข่าวอะไรเข้ามาคือคุณผู้ชมถามมาว่าขอแนวรับแนวต้านอีกท่านหนึ่งบอกว่าลงเยอะเลยทำไงดีโอเคได้ครับก็
ก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเช็คข่าวก่อนนะครับตัวถ้าในแง่ของเทคนิคเฉยๆนะครับท่านจะพบว่าที่มันลงมาแล้วก็เด้งกลับแล้วก็ต้องมานั่งดูว่าช่วงที่เขาเปิดแกปเนี่ยมันมีกรอบทิ้งไว้แถวๆบริเวณ27บาทสลึงกับตัว25บาท50ท่านเอากรอบนี้นะครับก็คือทั้งกรอบแล้วก็ยกมันลงมานะครับยกมาที่ตัวที่เปิดนะครับท่านจะได้อยู่ใกล้ๆบริเวณแถว23บาทกว่าก็ณปัจจุบันก็แถว 23.9 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็โลเก่าๆของเขาที่เขาทำไว้วันที่11เดือน5อยู่แถว 23.7 นะครับดังนั้นก็เขาหยุดอยู่แถวๆนี้แล้วที่ติดกลับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่จบวันถูกไหมครับก็ต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถวบริเวณ24จุดเส้น200วันอยู่แถว 24.7 นะครับก็คิดว่าควรจะต้องปิดอย่างน้อยๆบวกลบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคือคนที่ยังไม่มีถ้าจะรับคนที่ยังไม่มีผมคิดว่าเนื่องจากมันเปิดแกปโดยทฤษฎีของการเปิดแกปลงเนี่ยผมไม่อยากให้แบบรับแบบเต็มแม็กนะครับเพราะว่าถ้าวันรุ่งขึ้นแล้วไม่ขึ้นไปปิดเนี่ยปัญหามันจะมีมันก็จะอาจจะวิ่งอยู่แค่ตรงนี้แค่ใช่มันจะกลายเป็นวิ่งอยู่ตรงแถว25บวกลบเสร็จปุ๊บแล้วไม่ยอมขึ้นไปปิดแถว26บาทอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง25กับ23บาท23บาทปลายตรงนี้ไประยะหนึ่ งครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้นทุนที่มีก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะลงโดดลงมาครับผมก็ตรงนั้นสำหรับคนที่เล่นตรงนั้นก่อนดีกว่าครับผมงั้นก็มันก็อาจจะคือจะต้องรอให้มันปิดแกปก่อนหรือเปล่าคะจะปิดแกปเป็นผมว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดแล้วค่อยๆบวกขึ้นไปตรงนั้นเรายังพอมีส่วนต่างได้อีกรอบนึงแต่ว่าถ้าเอาแค่โจทย์ของต่อวันนะครับผมคิดว่าพอแล้วก็คือเล่นระหว่าง23บาทปลายๆครับ25บาทสลึงตรงเนี้ยไม่ได้มากกว่าครับผมPTG ต้นทุน23บาทPTG นะครับก็เหมือนเช่นกันก็ถ้าติดสูงจริงๆก็ควรดูผลประกอบการก่อนก็ได้นะครับว่ามีตัว earning มีอัพไหมหรือว่ามีดาวต้องปรับประมาณการลงไหมอะไรพวกนี้ก็อาจจะดูก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเอาเพียงแค่เทคนิคคือท่านจะพบว่าเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับเวลาไหลลงมาปุ๊บนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นจุดกลับตัวเขาจะมีแท่งเขียวอันหนึ่งขึ้นมาก่อนก็คือวันที่7เดือน7นะครับแล้วก็มีเปิดแกปเห็นไหมครับว่ามีเปิดแกปเมื่อเปิดแกปแล้วอย่าลงมาปิดนะครับก็คือแกปนี้เปิดไว้แล้วดังนั้นก็ 19.2 ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปสมมุติว่ากรณีที่ท่านอยากจะเฉลี่ยหรือว่าเก็งกำไรนะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถวๆบริเวณ20บาท20แล้วก็อีกล็อตนึงก็ประมาณ 20.7 ถึง21บาทนะครับก็ลองคำนวณดูก่อนว่าก็ยังติดอยู่ดีก็จะอย่างนั้นไม่ต้องครับโอเค MTLS ถามมา2ท่านจะเก็งกำไรและอีกท่านหนึ่งก็คงจะเหมือนกันขอแนวรับแนวต้านค่ะครับก็มีเปิดแกปเข้ามาเมื่อวันนี้แล้วก็วันนี้ออกด้านข้างไปตัว 34.75 ก็เป็นแนวรับนะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่แถว 34.5 2ราคานี้ก็พอนะครับไม่ได้หลุดอะไรไปก็ติดตัวขึ้นก็จะประมาณยอดสูงเดิมแถว36บาทสลึงนะครับคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมค่ะSTA ค่ะ STA ยังไม่มีโอ้โหลงมาต่อเนื่องเลยรับไหมนั่นน่ะสิเนี่ยครับก็คือหุ้นแบบนี้ผมก็ต้องตอบว่าเนี่ยมันโอเวอร์โซแล้วก็ถ้ารับไหมคำว่ารับไหมผมก็ให้ไม่เต็มแม็กอยู่ดีครับเพราะว่าลำพังแล้วมันมีแท่งเขียว1แท่งที่เป็นจุดกลับตัวเมื่อวานนะครับแล้วก็มีบวกเข้ามาเดี๋ยวบวกเข้ามาเสร็จปุ๊บวอลุ่มก็ไม่สนับสนุนสักเท่าไหร่ดังนั้นก็ 20%นะครับก็ส่วนต่างที่ดันขึ้นเป็นโอเวอร์โซก็ประมาณ 15.4 ถึง 15.6 เป็นแนวต้านไปก่อนกันละกันครับผมโอเคGIFT GIFT GIFT ยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท45ก็
ขาพยายามที่จะยืนออกด้านข้างมา 4-5 วันแล้วนะครับคือแท่งยาวเมื่อวันที่5กับวันที่6เป็นแท่งยาวใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเป็นบอดี้เล็กๆไปหมดเลยดังนั้นไอ้แท่งยาวที่2แท่งตรงนั้นนั่นแหละเป็นแนวต้านดีๆนี่เองแถว 6875แล้วพอมาดูด้านล่างนะครับก็เป็นแท่งยาว2แท่งวันที่30กับวันที่3ใช่ไหมครับก็เป็นแนวรับเหมือนกันนะครับแต่6.20 บาทดังนั้นก็กรอบดังกล่าวนะครับในกรณีที่เขายืน6.45 บาทแล้วยืนได้อยู่นะครับท่านเล่นอยู่ในกรอบ6.45 บาทไม่เกิน6.75 บาทไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า6.45 บาทท่านต้องเล่นด้านล่างนะครับก็คือ6.20 บาทกับไม่เกิน6.45 บาทไปค่ะMGT ถามมาแล้วนะคะต้นทุน3.06 บาทก็ถือต่อไปค่ะให้แนวต้านไว้ที่3.22 บาทส่วนจะหนีเนี่ย3.02 บาทนะคะโอเคASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะโอ้โหขึ้นมาขนาดนี้เลยตอนนี้8.35 บาทจะทันไหมจริงๆก็เกือบจะครบทาร์เก็ตที่เคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้คือ8.40 บาท ก็ตรงนี้ครับอีกช่องหนึ่งแต่ว่าถ้าจะในกรณีที่มีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมจับใจที่อย่างที่บอกครับหุ้นประเภทที่เป็นรันเทนแล้วนะครับเส้น5วันเส้น10วันพยายามเข้าพยายามเกาะไว้ดังนั้นก็ถ้าจับใจไม่หลุดท่านก็ไม่ต้องสร้างคือมีเงื่อนไขของผมมีเงื่อนไขประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับคือหลุดปุ๊บก็ผมก็จัดการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้หลุดอะไรแค่วางเป้าไอ้เป้าของส่วนเป้าของผลตอบแทนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ 10% บางท่าน3ช่องเลิกก็มีใช่ไหมครับดังนั้นก็ถ้าผมเอาต่อในกรณีที่ผมลากฐาน AB เท่ากับ CD ต่อนะครับผมจะได้อยู่แถวถ้าเลย8.40 บาทขึ้นไปก็จะอยู่แถวมี8.75 บาทกับตัว9.10 บาทครับแต่นั่นก็โอเวอร์บอทไปเรื่อยๆนะครับค่ะCK ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะคุณชัยคะครับ CK ก็ราคาหุ้นก็ยังอยู่ตรงนี้ประมาณ27.50 บาทหรือว่าจริงๆควรจะต้องสูงกว่า27.50 บาทแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลานขึ้นข้างบนก็อยู่ในกรอบระหว่างตัวเลขจิตวิทยาแถว30 บาทนั่นเองครับผมค่ะโอเคโมโนต้นทุน3.75 บาทต่อไหมจริงๆวันนี้เป็นเขาพยายามออกด้านข้างแล้วนะครับหลังจากที่มีแรงขายออกมา2วันนะครับแล้วก็เป็นลองเล็กโดจิเมื่อวันที่6เดือน7นะครับดังนั้นกว่าจะไต่ระดับขึ้นไปมีอยู่2อย่างนะครับ1กลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันแถว3.68 บาทตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเขาพยายามเช็คแถวๆเส้นนี้แล้วล่ะครับแล้วก็พอ3.68 บาทเสร็จปุ๊บมันขึ้นอยู่ว่าวันนี้จะเล่นทันทีหรือว่ายืนค้างไว้นะครับถ้ายืนค้างไว้พรุ่งนี้ก็ต้องไฟบังคับนะครับก็คือดันเป็นแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งนะครับก็ลันขึ้นไปแถว3.76 บาทหรือ3.80 บาทครับโอเคลุ้นพรุ่งนี้เนาะหมดเวลาแล้วครับ Set Index ค้างอยู่ตรงเนี้ยก็นั่งมองมันมีลงไปโลอยู่1569แล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ประมาณเนี้ยคือยังไงต่อดีอะคุณชัยเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขคุ้นๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าคำว่าทำยังไงต่อจริงๆไม่ใช่ผมนะครับก็คือตัวความมั่นใจของตลาดหรือไม่งั้นก็ตัวผลประกอบการจริงๆที่ผ่านมานะครับจุดที่ถ้ามีการดันผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื่องจากมันใกล้ๆตัว earning อยู่แล้วใช่ไหมครับ earning ที่ทยอยออกเนี่ยถ้าออกมาแล้วไม่ได้สร้างความผิดหวังใดๆแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วค่อยๆไล่กันขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะครับที่วันนี้น่าจะเป็นวันแรกนะครับหวังว่าที่ไม่ได้กลับลงมาต่ำกว่า1569นะครับแล้วก็ถ้าลันขึ้นไปหรือว่านี้ปิดประมาณนี้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแต่พรุ่งนี้ต่างหากที่แบบย่อสูงก็ต้องทำสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าทำสูงขึ้นได้ตัวเลขต่างๆข้างบนก็น่าจะมีโอกาสทดสอบแล้วตอนเช้าผมวางไว้1577ใช่ไหมครับถ้าลันขึ้นถัดไปแล้วก็อีกรอบนึงประมาณ1583ตรงนั้นจะเป็นช็อตที่สำคัญอีกช็อตนึงเหมือนกันที่ต้องสร้างวอลุ่มแล้วก็อยู่ที่ความมั่นใจของนักลงทุนนะคะว่าจะมีมากขนาดไหนเพราะตอนนี้กลุ่มธนาคารเนี่ยเขียวหมดเลย BBLK Bank SCB ตัวใหญ่3ตัวนี้ใช่นะคะเขาก็พยายามแล้วครับก็เลยทันนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนาสินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้
ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac